สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับปิ้นเอกสารออกมาเป็นหน้าหลังนะครับผมในทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะตั้งค่ากันยังไงนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปที่เอกสารที่เราต้องพิ้นนะครับผมแล้วก็มาที่ไฟล์ครับผมตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับพิ้นนะครับ อ่าเราก็มาที่เซตติ้งนะครับหรือการตั้งค่านั่นเองนะครับเราก็มาปรินทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแต่ของผมเป็นอังกฤษก็เป็น all page นะครับผมล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วมาตรงนี้ครับเขาจะมีบอกว่าปรินขี้ปรินคู่นะครับผมให้แนะนํานะครับผมแนะนําให้ปรินคขี้ก่อนนะครับหรือหมายเลขขี้นะครับก็คือหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับ อันนี้คือเขาเรียกว่าเอกสารนะครับพิมพ์ขี้ก่อนนะครับแล้วกดพิมพ์นะครับผมพอกดพิมพ์เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับครบแล้วนะลรกษนี้ให้เรากลับหน้ากระดาษเป็นข้างหลังนะครับไปด้านหลังนะครับแล้วให้คุณผู้ชมนะครับมาเหมือนเดิมครับพิมพ์ออฟเพจนะครับมาเปลี่ยนเป็นพิมพ์คู่ครับผมอย่างนี้ครับรันนี้เขาก็จะ ปิมนเอกสารสองสี่หกแปดนะครับก็คือแบบหนา้าเป็นหมายเลขขี่นะครับอ่าทษที่ครับหมายเลขคู่นะครับเป็นอ่าเฉพาะนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถปิ้นหน้าหลังได้แล้วนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าการปิ้นหน้าหลังปิมนยังไงนะครับเอา วิธีนี้ไปใช้งานได้ครับผมเพราะว่ามันได้รวดเร็วด้วยเนาะนะครับผมถ้าใครติดปัญหารตรงนี้อยู่ยังไงหรือยังงงอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหรือต้องการจะให้สอนอะไรนะครับหรือการใช้งานอะไรนะครับเทคนิคต่างๆในการใช้เทคนโนโลยีตามชีวิตประจำวันนะครับทั้งมือถือแอป Android, iOS คอมพิวเตอร์วินโดว์ต่างๆนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าผมรู้นะครับผมจะตอบให้เลยแต่ถ้าผมยังไม่รู้หรือไงนะครับผมก็พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับผมอ,อันนี้ผมมีเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ให้นะครับก็ลองไปติดตามกันในเพจด้วยนะครับผม นะครับแล้วก็มีปัญหาก็ทักมาได้เลยนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปแล้วก็คือถ้าทักแล้วผมไม่ตอบผมแนะนําให้ทักย้ํามาเลยนะครับหลายๆครั้งก็ได้นะครับผมจะได้เห็นข้อความเพราะว่าข้อความบางทีข้อความเข้ามาเยอะๆในกล่องข้อความเราผมอาจจะไม่เห็นข้อความบางท่านนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมก็ส่วนคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาะะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวันี้อินอินสอนใช้คอมเตอร์ชแนลสวัสดีครับ